กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับคือช่วงของจอดคุยนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับเป็นอีก1สัปดาห์แล้วนะครับที่ผมทำงานแทนน้องแพรนะฮะใช่เลยค่ะเพราะพี่หมอเป็นพี่ชายที่แสนดีแสนดีไงไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับ ผมก็ต้องบอกว่าเคยคิดจะทำงานแทนพี่บ้างไหมแพรทำเสมอถ้าพี่หมอเอ่ยปากเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงานเสร็จเลยแต่ว่าแต่วันเนี้ยที่แบบว่าบอกว่าเนี่ยไปทำงานแทนน้องได้อะไรมาบ้างคะนะฮะพี่ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะไปในงานเปิดตัวของน้ำมันเชื้อเพลิง ED 95นั่นเอง ED 95เหรอใช่นะฮะตอนนี้นี่มันน้ำมันเรานี่พัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่ว่า ED 95นี่คืออะไรคะพี่หมอคะที่พูดนี่คือนี่ยังไม่รู้ใช่มั้ยฮะยังไม่รู้ยังไม่ทราบใช่มั้ยครับผมนะฮะเป็นน้ำมันนะครับผมที่เขาใช้พวกสิ่งต่างอย่างเช่นอ้อยอย่างเช่นมันสำปะหลังนะฮะมาทำการสกัดออกมานะครับผมเป็นเชื้อเพลิงได้นะฮะอย่าง ED 95เนี่ยต้องบอกว่ามีเอทานอลถึง 95% ด้วยโหน่าสนใจมากเลยค่ะพี่หมอคะครับผมนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปทราบถึงรายละเอียดแล้วก็ในเรื่องของงานต่างๆของการเปิดตัว ED 95ครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมีงานในเรื่องของการทดสอบนะฮะการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลนะฮะ ED 95มาใช้ในรถโดยสารขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าปัจจุบันนี้นะครับการใช้เอทานอลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการขนส่งหรือว่าการขับขี่ตามท้องถนนนี่จะใช้เลือกใช้นะฮะในเรื่องของเบนซินมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเรามาดูกันว่านะครับเอทานอลเนี่ยมีส่วนอย่างไรบ้างนะครับในการมาทดแทนในเรื่องของน้ำมันดีเซลในภาคการขนส่งนั่นเองนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็เราก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะสำหรับโครงการนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องของโครงการก็คือจากบริษัทสแกนเนียสยามนั่นเองนะครับซึ่งให้รถมาทำการวิจัยนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน ED 95นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ละออนวลนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ขอเรียกแทนว่าอาจารย์โอได้ครับสบายครับอาจารย์ช่วยแนะนำก่อนแล้วกันนะครับว่ามีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวโครงการในครั้งนี้นะครับครับผมก็อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการทำโครงการนี้นะครับโครงการก็คือเราจะต้องการอยากให้มีการเดินรถยนต์รถโดยสารเอทานอลเราเรียกภาษาอังกฤษว่าชัตเทิลบัสระหว่างมหาวิทยาลัยของเรากับที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อให้บุคลากรอาจารย์นักศึกษาแล้วก็คนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้มาขึ้นรถที่มหาวิทยาลัยนะครับตามเวลาที่เราบอกไว้นะครับแล้วก็ไปที่สถานี BTS นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้รถยนต์สาธารณะนะครับไม่ใช้รถส่วนตัวเราอยากจะลดการใช้รถส่วนตัวกันให้มากที่สุดแล้วก็วัตถุประสงค์จริงเนี่ยเราต้องบอกว่านะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคำว่าเอทานอลเนี่ยมาใช้ทดแทนในเรื่องของเบนซินมากกว่าดีเซลถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องครับแล้วทำไมตรงนี้นี่เราถึงมาเลือกใช้เอทานอลแทนดีเซลครับผมก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเบนซินเนี่ยที่เรารู้จักแก๊สโซฮอล์นะครับ E10 E20 หรือ E85 เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ย E10 หรือ E20 หรือ E85 เนี่ยมันใช้สำหรับกลุ่มรถที่เป็นเบนซินนะครับแต่ดีเซลเนี่ยการใช้เอทานอลเนี่ยยังไม่มีตัวนี้เนี่ยเรียกว่า ED95 ตัว ED95 เนี่ยนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวใหม่เลยนะครับที่จริงๆแล้วใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าสำหรับสวีเดนเนี่ยเขาใช้มาเกือบ20ปีแล้วเขามีประสบการณ์ใช้มานานแต่สำหรับประเทศไทยเราอาจจะยังไม่เคยรู้จักชื่อนี้แหละ ED95 เนี่ยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเปิดโครงการตรงนี้นะครับให้ใช้กับสาธารณะทั่วไปแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเห็นบอกว่าเป็นรถจากทางสวีเดนด้วยใช่ไหมฮะตัวเครื่องยนต์อะไรเงี้ยนะครับเฉพาะตัวเครื่องยนต์กับตัวบางส่วนแต่ว่าชิ้นส่วนอื่นเนี่ยก็สามารถผลิตในประเทศไทยได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างรถยนต์เนี่ยประเทศไทยเรามีอุตสาหกรรมธุรกิจพวกนี้อยู่ประกอบรถยนต์อยู่ครับผม
ก็นะฮะก็สำหรับโครงการนี้เราต้องบอกว่าเราสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้บ้างฮะกับภาคขนส่งของเราหรือว่าภาคการเดินรถอะไรพวกนี้ฮะครับคิดว่าคือตอนนี้เรามีอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT นะครับมันต้องมีการเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับก็คือพูดง่ายคือเส้นทางรถเนี่ยมันควรจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนของคนกรุงเทพแล้วนะครับถ้าเส้นทางรถยังเป็นแบบเดิมอยู่เนี่ยมันคือเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเกิดมานานแล้วรถเมล์ก็เกิดมาก่อนแต่รถอาจจะยังไม่มีการปรับเส้นทางวิ่งมันควรจะปรับเส้นทางให้สอดคล้องกันกับการใช้รถขนส่งอย่าง BTS อย่าง MRT อะไรเงี้ยนะครับในอนาคตนะครับนี่เราเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโอเคถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยอยากที่จะไม่เอารถขับไปที่ไหนใช่ไหมครับสามารถเชื่อมต่อจากมหาวิทยาลัยไปที่รถไฟฟ้าได้แล้วก็ไปไหนต่อได้ครับผมแล้วในเรื่องของผลการวิจัยกับโครงการนี้ล่ะฮะครับผมโครงการนี้ที่เราเดินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราทำโครงการก่อนหน้านี้มาแล้วในการสาธิตการใช้รถโดยสารทั่วไปนะครับแต่เราวิ่งเราให้ไปวิ่งเป็นรถเมย์ปสาย21นะครับก็พบว่าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยก็อยู่ในสัดส่วนที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะค่อนข้างสูงเทียบกับดีเซลนะครับแต่ถ้าเทียบกับในต่างประเทศแล้วเนี่ยก็พบว่าอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงของเอทานอลเนี่ยค่อนข้างเปรียบเทียบได้กับต่างประเทศนะครับเรื่องของมลพิษเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับดีกว่าดีเซลแล้วก็ดีกว่าแก๊สธรรมชาติมากเลยเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากเอทานอลนะครับแล้วยังการใช้เอทานอลเนี่ยยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันนึงที่สำคัญกับประเทศด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเกษตรกรที่ปลูกพืชจากพืชเนี่ยเราสามารถที่จะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนเรามีเชื้อเพลิงในประเทศอย่างเงี้ยนะครับเหมือนในตะวันออกกลางเนี่ยเขาขุดน้ำมันขึ้นมาแต่เราเองเนี่ยสามารถปลูกพืชพลังงานแล้วก็มาใช้ในประเทศได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืนในระยะยาวมากเลยครับนะฮะผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการวิจัยในครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่าสนับสนุนในเรื่องของเกษตรกรด้วยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นมันสำหลังครับหรืออ้อยนะครับนะครับเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงเลยครับคราวนี้ก็ไม่ต้องมากังวลราคาพืชผลจะตกหรืออะไรก็ตามนะครับนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าการวิจัยตัวนี้เนี่ยออกมาแบบว่าสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยประเทศไทยสามารถที่จะใช้เอทานอลครับ ED 95โดยใช้เป็นถาวรได้ไหมครับครับผมว่าก็ในกลุ่มรถที่เป็นรถประจำทางรถโดยสารรถบรรทุกใหญ่เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็น่าจะส่งเสริมในกลุ่มรถนั้นนะครับรถใหญ่เพราะว่าเราสามารถสร้างสถานีตั้งแต่ต้นทางกับปลายทางเราอาจจะไม่ได้ตั้งสถานีทั่วไปเหมือนรถทั่วไปนะครับเราก็ลักษณะที่เราเรียกว่ารถเป็นฟีดนะครับหลายๆคันรวมกันใช่ไหมครับเราก็ตั้งสถานีจากต้นทางจากปลายทางนะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเอ๊ะเราจะไปเติมเชื้อเพลิงที่ไหนนะครับสามารถทำได้ผมว่าในระยะยาวเนี่ยสามารถทำได้นะฮะก็ในเบื้องต้นเห็นบอกว่ามีสถานีเก็บแล้วก็จ่ายใช่ครับได้ไปดูยังครับไปดูมาแล้วอ๋อครับดีครับก็ต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้นี่เราทำตรงนี้สถานีจ่ายขึ้นมาเนี่ยเราทำไมต้องถึงว่าแบบว่าทำโครงการตรงนี้ให้มันครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโครงการแรกครั้งแรก ED 95เนี่ยในประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากเราก็ต้องเรียนรู้หมดเลยนะครับว่าเอ๊ะทำสถานีมันมีคนถามเยอะแยะเลยเอ๊ะเอทานอลปลอดภัยหรือเปล่าเป็นเชื้อเพลิงนี่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าอยู่กลางมหาวิทยาลัยนะครับสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายเลยนะครับเราตั้งมา 2-3 ปีเนี่ยเรามีระบบป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้านะครับป้องกันน้ำเข้าแล้วก็ทุกอย่างเลยเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เลยนะครับก็ในเบื้องต้นก็ที่เห็นบอกว่ามีการเซฟตี้ล้อมรั้วแล้วก็อยู่กลางสถาบันด้วยครับผมครับนะฮะต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆนะในส่วนตรงนี้นี่คือมีพวกนักศึกษาให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนอ๋อก็มีนักศึกษาให้ความสนใจมากเข้ามาถามไอ้โปรเจกต์นี้คืออะไรเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้นักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยก็มองถึงอนาคตระยะยาวอยู่นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีพลังงานอยู่ในประเทศเราควรจะนำมาใช้เหล่านี้ก็ให้ความสนใจมากเลยนะครับลองไปสัมภาษณ์นักศึกษาดูด้วยนะครับนะครับที่เข้าร่วมนะครับลองดูว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับโครงการเหล่านี้นะครับผมแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทราบรายละเอียดต่างๆนะฮะของโครงการนี้แล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ละออนวลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะผมก็มาอยู่กับน้องนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับว่าน้องเขามีเรื่องของความคิดแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติยังไงบ้างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการการใช้น้ำมันทดแทนนะฮะ ED 95ในรถขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนิดนึงนะฮะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนจิราบุรีศิริรัตน์ค่ะมาจากคณะวิศวกรรมเครื่องกลนะฮะก็
คิดยังไงบ้างครับกับโครงการของที่ท่านอาจารย์ยศพงศ์นะฮะที่ได้ทำการทดลองแล้วก็วิจัยในตัว ED 95ก็ดีค่ะมันก็เป็นโครงการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ED 95เนี่ยก็ยังช่วยแบบว่าเอาผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตรพวกอ้อยมันสับปะหลังอะไรอย่างเงี้ยมาทำใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบว่าเกษตรกรเขาก็จะมีรายได้มีรายได้ด้วยก็คือว่าส่งเสริมในภาคการเกษตรอีกใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องอื่นรถมันก็เสถียรนะคะนั่งเราก็มันก็ไม่สั่นอะไรอ๋อหมายถึงว่าการใช้ ED 95เนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์ใช่นะฮะรถเกิดมันเสถียรมันเสถียรนิ่มสมูทและเรื่องของสะดวกสบายเป็นมิตรเป็นมิตรแล้วก็เรื่องของแรงนะครับเรื่องของกำลังเครื่องยนต์อะไรก็โอเคแรง270ดังมาค่ะนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็ยังแบบว่ายังแบบมีที่นั่งคนพิการในรถแล้วก็มีที่เสียบจักรยานมันก็แบบว่าตามแบบว่าโครงการของมหาลัยอะไรด้วยค่ะที่มีแบบว่าวันศุกร์ขี่จักรยานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนอื่นๆนะฮะน้องคิดว่าเนี่ยในสังคมไทยตอนนี้คือว่าอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะฮะว่าตอนนี้ ED 95หรือว่าเอทานอลเนี่ยเข้ามาทดแทนในเรื่องของเบนซินนะฮะแต่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเราเปลี่ยนมาเป็นการทดแทนในเรื่องของดีเซลกันดีกว่าใช่ไหมฮะน้องคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสะท้อนหรือว่าต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เอทานอลยังไงบ้างในประเทศไทยก็แบบถ้าเกิดรถอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาเป็น ED 95หมดใช่ไหมคะหนึ่งก็คือแบบว่าลดสิ่งแวดล้อมการเรื่องกระจกก็ลดลงใช่ไหมคะมันก็จะแบบช่วยให้แบบมันก็มีคุณภาพมากขึ้นสังคมคนเราก็จะแบบว่าหายใจเอาสิ่งดีๆเข้าไปอะไรเงี้ยก็มีสุขภาพดีขึ้นใช่แล้วก็แบบโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ทราบถึงนะฮะความคิดของน้องนักศึกษาไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะฮะเพราะว่าส่งเสริมอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการใช้เอทานอลแล้วก็ส่งเสริมในภาคการเกษตรแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอบคุณน้องทรายด้วยนะครับผมขอบคุณครับนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของความรู้ด้วยก็ประเทศไทยก็สามารถที่จะต่อยอดได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าที่บ้านเราก็มีทั้งมันสำปะหลังทั้งอ้อยเยอะแยะมากมายเยอะด้วยใช่นะฮะก็ในเมื่อเราสามารถที่จะผลิตอะไรได้เราก็เอาที่มันอยู่ในประเทศเรามาเป็นพลังงานทดแทนนะคะมาต่อยอดได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะดร.ยศพงษ์ละออนนวลนะครับผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะฮะค่ะโอ้โหนะครับผมก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มเหลือเกินนะฮะแน่นอนที่สุดค่ะแต่สำหรับช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ